โจเซฟอายุ60ปีจริงหรืออันนี้มีข้อสรุปมาที่ได้จากความบังเอิญที่เราไปเห็นคลิปที่ถูกรีโพสต์ในเว็บดูคลิปของจีนซึ่งเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าเขาแปลคลิปไปแล้วมันไม่ใช่ YouTube ไงฉันไม่ว่าซึ่งไปเจอคอมเมนต์หนึ่งที่มีคนพูดถึงเกี่ยวกับอายุของโจเซฟประมาณว่าอายุจริงๆของโจเซฟเท่านี้ถ้าเรียกปู่มันก็ไม่ถูกนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกพอเห็นอายุปุ๊บโอ้ OMG คือแบบโอ้ยอร่อยมากเลยอ่ะกำลังน่ากินถ้าพูดถึงแบบตามเนื้อแล้วก็มันควรจะเป็นเนื้อที่มันแบบไม่นุ่มเกินไปไม่แข็งเกินไปคือไม่ใช่วัวแก่หรือวัวอ่อนเกินแต่มันเป็นวัวที่กำลังแบบเป็นหนุ่มแรกรุ่นอะไรอย่างนี้โอเคมาทำสรุปก่อนแล้วกันนะเล่าถึงประวัติของโจเซฟก่อนซึ่งอย่างที่เรารู้กันก็คือโจเซฟอพยพจากฝรั่งเศสมาที่ประเทศอังกฤษแล้วสูญเสียพี่น้องแฝดของตัวเองไปในช่วงวัยเด็กที่อพยพหลังจากนั้นโจเซฟก็เริ่มหมกมุ่นในการวาดภาพเหมือนเป็นการวาดภาพตัวเองที่เจริญเติบโตในทุกๆวันไม่แน่ใจว่าทุกๆวันหรือเปล่านะซึ่งไว้เป็นตัวแทนพี่น้องของตัวเองที่เสียไปก่อนที่โจเซฟจะมาเจอกล้องถ่ายภาพแล้วก็ใช้กล้องเนี้ยเพื่อเป็นการถ่ายก็คือมันก็เริ่มบ้ากล้องอ่ะได้กล้องมาแล้วก็เริ่มบ้ากล้องจนมันตระหนักได้ว่ามันไม่ต่างกับภาพวาดที่เขาวาดเพราะว่ามันไม่สามารถทำให้สิ่งที่วาดออกมานั้นมีชีวิตก็เลยเริ่มเข้าสู่ศาสตร์มืดศาสตร์มนต์ดำไสยศาสตร์ทำการทดลองเพื่อที่จะให้ถ่ายภาพแบบถ่ายภาพแล้วยังมีชีวิตอ่ะพอจะทำสำเร็จก็ได้บอกกับเพื่อนๆว่าตัวเองทำได้แล้วแต่เพื่อนๆก็แบบรู้สึกเหมือนโจเซฟเริ่มบ้าจนโจเซฟไปไล่ถ่ายคนอื่นแล้วก็หายตัวไปแล้วจนบุกบ้านโจเซฟก็หายตัวเหมือนกันซึ่งคิดว่าที่โจเซฟหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยอ่ะอาจจะเป็นช่วงที่โจเซฟอ่ะถ่ายภาพของตัวเองไปแล้วเป็นช่วงที่รักษารูปลักษณ์เดิมของตัวเองในตอนนั้นซึ่ง60ปีที่เขาบอกว่าอายุ60ปีอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นอายุของภาพถ่ายของโจเซฟไม่ใช่อายุจริงๆของโจเซฟเพราะเรารู้สึกว่าโจเซฟหน้าไม่ดูแก่นะไม่น่าอายุเกิน30อ่ะหน้าพี่แกยังดูเหมือนแบบเป็นหนุ่มเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะหน้าทั้งหล่อทั้งสวยก็ดูสวยเหมือนกันนะแล้วแถมยังเตี้ยมอตอมากเลยมันดูเตี้ยเกินที่จะไม่ใช่ผู้ใหญ่อะถึงแม้พวกฮันเขาจะโยงเยงกันหมดแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าโจเซฟมันเตี้ยบอกว่าอายุที่เขาพูดกันคือเท่าไหร่ก็เป็นโชตะถูกกฎหมายก็แน่นอนว่าเกิน18แต่ไม่เกิน25คืออายุ22ปีเป็นช่วงอายุที่โจเซฟน่าจะเป็นช่วงที่ถ่ายภาพครั้งแรกนั่นแหละเหมือนกับตอนที่เราวาดแก๊กหรือMMD เราก็เลยคงความเด็กของโจเซฟเหมือนกันเราก็วาดโจเซฟแบบหน้าแบบแนววัยรุ่นแรกเริ่มสรุปมันก็จริงมันก็กลายเป็นเรื่องจริงซะงั้นพอดูอายุจริงๆของโจเซฟรู้สึกมีความสุขมากค่ะรู้สึกอร่อยมากค่ะโจเซฟกำลังอร่อยเลยอ่ะดีว่ะดีกับใจมากเลยอายุ22แล้วก็จะ22นี้ต่อไปถึงแม้อายุรูปถ่ายจริงๆเขาจะอายุ60ก็เถอะเป็นฮันที่เด็กที่สุดแล้วมั้งที่เห็นมาเนี่ยคงไม่แปลกใจเรื่องตรงที่ว่าโจเซฟหน้าเด็กหรือแม้กระทั่งส่วนสูงที่ไม่อำนวยต่อผู้ใหญ่แล้วกำลังดีเลยค่ะดีมากเลยอ่ะอย่างเงี้ยชอบมากเลยยิ่งบีดโจเซฟหนักขึ้นกว่าเดิมอีกซึ่งไม่รู้ว่าข้อมูลเนี่ยมันจะจริงหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คนจีนเขาบอกมาเองเลยนะเขาบอกอายุโจเซฟมาเลยที่เขาบอกว่าเขาอายุ22จะไม่เรียกว่าปู่มันก็ไม่ใช่งั้นแสดงว่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงนั่นคืออายุจริงๆของโจเซฟคืออายุ22ปีแต่เพียงแค่ตัวเองอยู่กับภาพถ่ายอยู่ในโลกของภาพถ่าย60ปีแล้วอะไรก็ถือว่านายก็อายุ60แล้วนะตอนเนี้ยอายุที่ยังอยู่บนโลกแต่เพียงแค่อายุตัวเองจะไม่เพิ่มขึ้นดีจังเลยอ่ะแต่อย่ามาถ่ายเรานะเราไม่อนุญาต